โมงครึ่งประมาณนั้นก็ได้ยินเสียงลิงมันขู่กันอ่ะผมก็เลยออกไปดูแล้วก็หยิบกล้องโทรศัพท์ถ่ายดูมันก็คือกัดกันตั้งแต่จากข้างล่างเนี่ยไล่ขึ้นข้างบนแล้วไอ้ข้างบนมันก็ปูกันลงมาอีกแล้วมันก็มากัดกันอยู่นะแล้วมันก็ไล่กันมันยังกลางถนนนะมันไม่ถอยกันแหละก็ไม่รู้กระจายสาเหตุใดแต่เมื่อวานเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีคนบอกว่ามีคนเขาให้อาหารเม็ดมันทีนี้มันก็เกิดการแย่งกันระหว่างสองฝ่ายปางคำย่อกับทางลิงตึกตรงนี้แต่ทางร้านทางนู้นเขาบอกว่าน่าจะอยู่แถวๆฝั่งหน้าปางครับหน้าปางลิงสองฝ่ายก็จะลงมากินครับผมก็เลยเกิดแย่งกันใช่ใช่ใช่เพราะทางนี้เขาก็ข้ามไปข้ามมากันได้อยู่ดีครับสองฝั่งนี้แล้วปกติเขามีปัญหากันไหมปกติก็มีอยู่แล้วครับปกติก็มีไล่กัดกันบางทีก็ดีกันเข้ามาข้างในก็มีแต่ไม่เยอะก็เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยแต่อันนี้มันเหมือนกับหัวหน้าเก่าหัวหน้าตัวใหญ่กันแล้วลูกน้องก็ตามกันมาด้วยเหมือนเปิดศึกใหญ่กันครับผมคงเขม่นกันมานานไหมก็เรื่องกัดกันนี่ก็มานานแล้วครับมันก็ปกติอยู่แล้วปกติของมันใช่ที่คนลพบุรีก็จะเห็นกันบ่อยแต่ก็ไม่ได้หนักมากอย่างมากก็ไม่เกินนาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยมีครั้งนี้นานหน่อยมีครั้งนี้ครับใหญ่หน่อยตั้งแต่ที่กัดกันกว่าจะเลิกลากันก็น่าจะอยู่ในช่วง7นาที8นาทีกว่าที่รถจะขยับไปได้มันก็ยังเกาะปุ่มกันอยู่เนี่ยครับมันเลิกกันเองหรือมีคนมาไล่ยังไงครับเหมือนว่าค่อยๆซากันออกไปเองแล้วรถก็จะต้องวิ่งผ่านกันด้วย